สวัสดีครับกลับมาพบกับเนื้อหาการใช้งาน Microsoft Excel อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ยังอยู่ตรงที่การสร้าง conditional format ด้วย icon set นะครับแต่วันนี้ผมจะนำเสนอเทคนิคในการออกแบบตัว s s r e e d s h e e t เพื่อให้สามารถใช้ตัว formula ควบคู่กับ icon set ได้ลองมาดูตัวอย่างก่อนดีกว่านะครับสมมุติว่าผมมีตัวอย่างของข้อมูลนะครับเป็นยอดขายนะครับตั้งแต่ปี2540จนถึง2554นะครับ โดยที่ผมกําหนดเกณฑ์ไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้าหากยอดขายนะครับสูงกว่า2001ก็ให้เป็นสีเขียวแต่ถ้าอยู่ตั้งแต่1001แต่ไม่ถึง2,000ก็ให้เป็นสีเหลืองแต่ถ้าขายได้ต่ากว่า1,000ก็ให้เป็นสีแดงนั้นตรงคอลัมน์สีตรงนี้นะครับอย่างเช่นยอดขายปี2540นะครับอยู่ที่2,300นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะเดี๋ยวผม จะสร้างข้อมูลที่คอลัมน์ D ขึ้นมานะครับเพื่อให้เห็นว่าวิธีการสร้างลักษณะเช้นนี้เราทำยังไงได้บ้างนะฮะคอลัมน์ D ผมเขียนสูตรแบบนี้นะครับเท่ากับตัวคอลัมน์ C นะฮะแล้วก็ copy ลงมานะครับอ่านิดนึงนะครับคอลัมน์ C ของผมเป็นสูตรนะครับในการสุ่มข้อมูลนะครับ ก็คือผมจะสุ่มโดยใช้เทคนิคอย่างนี้นะครับก็คือรนดอมตัวเลขนะครับตั้งแต่1ถึง25พอได้ออกมาแล้วก็คูณด้วย100นะครับอ่ะคราวนี้มาดูคอลัมน์ดีเราจะเขียนตัว icon set ไอคอนเซ็ตยังไงนะครับผมก็ Select ตัวคอลัมน์ดีนะครับ D4 จนถึง D18 ไว้มาที่ conditional format นะครับ conditional format จะอยู่ในแท็บของ Home นะครับเป็นแท็บแรกเลย คลิกหนึ่งครั้งเลือกมาที่ไอคอนเซตนะครับสมมุติว่าผมเลือกแบบนี้ละกันนะครับเพื่อเห็นความแตกต่างนะครับใช้ไอคอนเซตแบบนี้แล้วถัดมานะครับเราก็กลับมาที่ conditional format แล้วก็มาที่ manage to l e s นะฮะเราจะต้องกำหนดเองนะฮะอ่าคราวนี้มาดูนะครับอย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะครับตัว conditional format นะครับ จะทําการแบ่งข้อมูลออกมานะครับให้คิดง่ายๆว่าเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรที่เกิน67%ขึ้นไปก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับตั้งแต่33แต่ไม่ถึง67ก็จะกลายเป็นสีเหลืองนอกนั้นก็เป็นสีแดงสิ่งที่เราต้องการคือตัวนี้นะครับเรากำหนดเป็น number นะครับในตัวอย่างของเราบอกว่าถ้าตรงนี้มากกว่า2 001นะครับ ให้เป็นสีเขียวแล้วถ้าอยู่ตั้งแต่1000นะครับ1001ผมก็เขียนแบบนี้เขียนแบบนี้หมายความว่าตั้งแต่ตัว1001นะครับจนถึง2000นั่นเองนะครับงั้นถ้าไม่ใช่ก็ให้เป็นสีแดงไปกดโอเคนะเห็นไหมครับ น,นี้เราก็จะได้นะครับสัญลักษณ์เขียวเหลืองแดงนะครับของคอลัมน์ C กับ D เหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะอ่ะแต่ครันี้นะครับวิธีการทําแบบนี้เนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่หากผมต้องการเปลี่ยนเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับอย่างเช่นผมต้องการบอก2 0 0 0ั0 0กับอีก1ถึงจะเรียกว่าดีนะฮะโดยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้เหมือนตัว KPI นะครับผมจะทำยังไงนะ ลองมาดูนะครับว่าสูตรลักษณะเช่นนี้นะครับวิธีการเขียนเราจะต้องเขียนแบบนี้นะครับผมมาที่คอลัมน์ดีนะครับกลับมาที่ตัว manage rules นะครับมา edit นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้การเขียนแบบนี้นะครับจะเหมาะสําหรับบางกรณีนะครับแต่บางกรณีนะครับหากเราต้องการที่จะผูกค่าอย่างเช่น2 0 2 1ตรงนี้นะครับเข้ากับเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง ในตัวเวิร์กชีตโดยที่หากเราเปลี่ยนค่าในเวิร์กชีตนะครับการเปลี่ยนตัวไอคอนเซตก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมทําอย่างนี้ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่าผมเลือกไทม์นะครับเป็นฟอร์มูลาแล้วตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็มาเลือกว่าเนี่ยถ้าดีของผมหมายความว่าต้องมากกว่า2.101นะกด Enter ส่วนตรงนี้นะครับก็บอกฟอร์มูลาเหมือนกันแล้วก็คลิกไปว่าถ้ามากกว่าเท่ากับตัวนี้1001นะฮะกดโอเคกดโอเคอ่าคราวนี้มาดูนะครับผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น2001ใหม่เห็นไหมครับตรงนี้จะเขียวเหลืองแดงคอลัมน์ c ก็ดีเหมือนกันเพราะคอลัมน์ c นะครับสูตรที่เขียนขึ้นมานะครับก็มีการเชื่อมเข้ากับ ข้อมูลที่อยู่ในเวิร์กชีตนะครับก็คือ F3 หรือตัว F4 อยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นอันนี้ผมเปลี่ยนบอกว่าถ้าจะดีนะครับต้องเป็น2 201แบบนี้นะฮะเห็นไหมครับเนื่องจากในนี้ไม่มีข้อมูลตัวไหนที่เกินกว่า2201เลยก็เลยไม่มีสีเขียวเลยเปลี่ยนเป็น2 101 เห็นไหมครับตรงนี้2,000เนี่ยเข้าเกณฑ์ผมจะเปลี่ยนตัวอื่นด้วยก็ได้นะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะฮะบ,บอกว่าถ้าเป็นสีเหลืองต้อง1501เห็นไหมครับเราโดยสรุปคร่าวๆนะครับการออกแบบที่ดีนะครับเราสามารถใช้ตัวฟอร์มูลาก็คือให้ลิงก์ค่าว่าจะมากกว่าน้อยกว่านะครับมาที่เซลล์ของเวิร์กชีตแทนที่จะพิมพ์เป็นค่าคงที่เข้าไปนะฮะ ดูกันชัดๆนะครับว่าตอนที่ดีไซน์ผมดีไซน์มันยังไงนะตรงนี้นะครับก็คือเขียวเหลืองแดงแทนที่เราจะพิมพ์ค่าคงที่เป็นตัวเลขเข้าไปเราก็ใช้เป็นตัวฟอร์มูลาแล้วก็เชื่อมกลับไปที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งในเวิร์กชีตดังนั้นเมื่อเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในเวิร์กชีตที่เราสนใจนะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่าไปก็จะส่งผลต่อวิธีการกำหนดตัวไอคอนเซต ของเวิร์กชีตนี้ตามไปด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับสำหรับเนื้อหาของการใช้ตัวฟอร์มูลานะครับภายในตัวไอคอนเซ็ตก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกับเทคนิคการใช้งานตัว conditional format กับไอคอนเซตในตอนต่อไปสวัสดีครับ